ราะชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เกมเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆคิดสิต้องรอดเริ่มได้มาครับมาครับจะออกไปเที่ยวทั้งทีต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเฮ้ยมาดูดิลืมปิดอะไรหรือเปล่านั่นไงนั่นไงไฟหน้าบ้านยังไม่ได้ปิดหาสวิตช์ก่อนเข้ามาปิดเลย5มาแล้วครับ1เหรียญ1เหรียญพัดลมยังหมุนอยู่ก็ต้องปิดด้วยนะเนี่ยเหรียญที่2ใครเปิดน้ำทิ้งไว้เปลืองน้ำเปลืองเปลืองปิดด้วยเสียงอะไรอ่ะตัวละครเราได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ปิดเฮ้ยทำไมมันขยับไม่ได้ติดบั๊กปะเนี่ยอ๋อถังแก๊สยังไม่ได้ปิดไม่ทันแล้วโอ้ไม่น่าเลยโหเอ้ยเดือนมกราคมปี2563ที่ประเทศเนปาลมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตหมดสติจากแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นถึง8คนและ4คนเป็นเด็กในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันที่สระบุรีในไทยมีเหตุแก๊สรั่วและระเบิดเกิดขึ้นบาดเจ็บถึง5คนทั้ง2เหตุการณ์นี้มีเด็กได้รับอันตรายมาจากสาเหตุเดียวกันนั่นคือแก๊สรั่วถ้าไม่อยากตายจากแก๊สรั่วเราจะทำยังไงดีคิดสิต้องรอดนี่มันกลิ่นอะไรเหม็นๆไม่ใช่กลิ่นที่เราคุ้นเคยนี่นามาจากถังแก๊สตรงนั้นหรือว่าจะเป็นกลิ่นแก๊สรั่วงานเข้าแล้วถ้าเจอแก๊สรั่วแบบนี้จะทำยังไงดีพี่คะพี่คะพี่ได้กลิ่นเหม็นๆ เหมือนกลิ่นแก๊สไหมอะคะแล้วถ้าสมมติว่าแก๊สรั่วค่ะมันจะอันตรายกับเราไหมอะคะอันตรายสิครับแล้วถ้าแก๊สรั่วจริงๆเราต้องทำยังไงหรอคะก็ต้องหนีสิลุกหนีสิแค่หายใจรีบออกไปข้างนอกมั้งคะมีวิธีอื่นอีกไหมอะคะก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่ให้ไปปิดแก๊สก่อนที่แก๊สจะแบบฟุ้งกระจายปิดวาล์วก่อนที่ถังนะถ้าแก๊สรั่วในบ้านก็เปิดหน้าต่างหมดประตูอะไรแบบหมดแล้วก็ไปปิดแก๊สถ้าแก๊สรั่วสามารถจุดไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยได้เราห้ามจุดไฟเดี๋ยวแก๊สมันจะระเบิดนะจุดไปก็พึบหมดทั้งบ้านเลยเนาะเอาเลยขอบคุณนะคะเฮ้ยเอาละเอาละได้มาแล้วได้มาแล้ววิธีรอดที่น่าสนใจทั้ง3วิธีไหนดูวิธีที่1ดิวิธีที่1เปิดหน้าต่างประตูวิธีที่2ปิดวาล์วแก๊สให้แก๊สระบายออกแล้ววิธีที่3ล่ะรีบหนีออกจากที่แก๊สรั่วให้เร็วที่สุดก็คือหนีออกจากพื้นที่ที่มีแก๊สรั่วนะครับโอ้คิดสิต้องรอดเสียงแบบนี้กลิ่นเหม็นเหม็นแบบนี้กับแก๊สรั่วแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะวันนี้มีอาสาสมัครผู้กล้า10คนมาช่วยกันคิดให้รอดโดยมีวิธีรอดให้เลือก3วิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีเปิดหน้าต่างประตูปิดวาล์วปิดแก๊สให้แก๊สระบายออกหรือรีบหนีออกจากที่แก๊สรั่วให้เร็วที่สุดเปิดตำราวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแก๊สรั่วได้แต่ครั้งนี้เราจะจำลองควันแทนการลอยของแก๊สหุงต้มมาทดสอบวิธีแรกกันดีกว่าว่าจะรอดไหมควันยังหายไม่หมดเลยควันเยอะมากอ้าวว่าไงครับพี่น้องรอดค่ะเพราะว่าบ้านจะไม่สะสมแก๊สค่ะไม่รอดครับเพราะว่าถ้าแก๊สอยู่ในบ้านมีโอกาสที่จะระเบิดได้ครับแล้ววิธีที่2ว่าแต่คิดว่าวิธีนี้จะเป็นยังไงรอดค่ะถ้าเกิดเราปิดวาล์วแล้วทำให้แก๊สไม่ออกค่ะไม่รอดค่ะพอแก๊สออกมาหมดแล้วอาจจะระเบิดได้ครับหนีแก๊สไปพี่ตูนหนีแก๊สไปพี่ตูนวิ่ง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 คิดว่าวิธีนี้เป็นยังไงยังไงก็ไม่รอดค่ะพอเราวิ่งออกมายังไงมันก็ระเบิดอยู่ดีค่ะ
รอดครับเพราะผมคิดว่าวิ่งหนีทันครับลองกันครบทั้ง3วิธีแล้วถึงเวลาต้องเลือกมาดูซิว่าวิธีไหนมีคนเลือกเยอะที่สุดมาดูวิธีแรกเปิดหน้าต่างประตูให้แก๊สระบายออกจะเวิร์กไหมเนี่ยต้องลองเข้าเกมมาก็ได้กลิ่นเลยทั้งกลิ่นแก๊สรั่วแล้วก็กลิ่นผายลมทนไม่ไหววิ่งไปเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทดีกว่าพอเปิดหน้าต่างปุ๊บพูดได้คำเดียวสดชื่นแต่จริงแล้วแก๊สมันยังไม่หายไปนะสิเพื่อนเพราะแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สหนักพอมันรั่วออกจากถังปุ๊บมันจะลอยอยู่ที่พื้นก่อนและเมื่อแก๊สยังออกมายังต่อเนื่องมันก็จะเข้าไปแทนที่อากาศหายใจของเราทำให้เราเผลอสูดดมแก๊สเหล่านี้เข้าไปทำให้เกิดอาการมึนงงหมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะน่ากลัวเพื่อนๆทั้งสองคนที่เลือกวิธีนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันเด้อเป็นตาลีตนเด้มาดูวิธีต่อไปปิดวาล์วแก๊สดูเหมือนว่าจะไม่ยากไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรเลยใช้สองมือล้วนๆช่วยด้วยช่วยด้วยเลือดลดเยอะขนาดนี้ต้องรีบเข้าเซฟโซนเย้ยคนละเกมนึกออกแล้วไปปิดวาล์วแก๊สก็สิ้นเรื่องว่าแต่จะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาต้องหมุนไปทางไหนขวาฝั่งเราหรือว่าขวาฝั่งนายในความเป็นจริงถ้าเพื่อนๆไม่ได้เรียนรู้การปิดเปิดวาล์วแก๊สมาก่อนแล้วเมื่อแก๊สรั่วและดันเลือกวิธีนี้ทำให้เราเข้าไปใกล้แก๊สมากเกินไปจนเกิดอันตรายถ้าเกิดสูดดมหรือถ้ามีประกายไฟขึ้นมาบอกได้เลยคำเดียวว่าเกมโหดจริงสำหรับวิธีนี้ไม่มีใครเลือกเลย Come on ยังเหลือวิธีสุดท้ายรีบหนีออกจากที่แก๊สรั่วให้เร็วที่สุดมีคนเลือกถึง8คนวิธีนี้จะทำให้รอดได้จริงหรือไม่ไปดูสวัสดีครับเพราะวันนี้เรามีพี่เพียวคอยดูแลเรื่องแก๊สรั่วอย่างที่บอกว่าแก๊สหุงต้มเมื่อไหลรั่วออกมาเราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้แต่เราสามารถรับรู้กลิ่นได้เพราะนักวิทยาศาสตร์บรรจุสารเมอร์แคปแทนใส่เข้าไปในถังแก๊สหรือที่เรียกกันว่ากลิ่นไข่เน่าเพื่อเตือนให้คนที่ใช้แก๊สรับรู้การมีอยู่ของแก๊สแต่ถ้ามีเหตุการณ์แก๊สรั่วและมีประกายไฟเล็กน้อยเกิดขึ้นใกล้ๆก็จะเกิดเพลิงไหม้แบบนี้เฮ้ยถังแก๊สรั่วแก๊สหุงต้มพวกนี้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและประสาทถ้าดมมากจะหมดสติเกิดภาวะขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลันจนเสียชีวิตไม่ได้กินแก๊สแล้วแค่โอเล่นอกจากการออกห่างให้ไกลที่สุดแล้วหากเราฝึกเปิดปิดวาล์วแก๊สเปิดหมุนซ้ายปิดหมุนขวาเราก็สามารถระงับการรั่วของแก๊สได้ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดประกายไฟนิดเดียวก็ห้ามเกิดดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่บ้านของเราเกิดแก๊สรั่วจำไว้ให้ดีอันดับแรกต้องตั้งสติก่อนมองหาที่มาของกลิ่นวิ่งหนีออกจากที่มาของกลิ่นไปบอกผู้ปกครองให้มาช่วยในที่สุดเพื่อนๆทั้ง8คนที่เลือกวิธีหนีออกจากที่แก๊สรั่วให้เร็วที่สุดก็สามารถรอดจากเหตุการณ์แก๊สรั่วในวันนี้ได้ส่วนเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านได้รู้วิธีแล้วก็จะเป็นผู้รอดต่อไปเพราะเราคิดเราถึงรอดคิดสิต้องรอด